จำนวนห้องจำนวนนักเรียน211คนสภาพชุมชนโรงเรียนท่าพิกุลตั้งอยู่ในชุมชนแออัดผู้ปกครองส่วนใหญ่ยากจนและแตกแยกคือหมายความว่าเด็กที่เรียนเนี่ยจะอยู่กับพ่อแม่จริงๆแล้วประมาณ 20% นอกนั้นจะอยู่กับพ่อแล้วก็กับแม่หรือกับตากับยายแยกกันอยู่แต่ที่อยู่ครบก็คงจะมีประมาณ 20%เรียนรายที่ผ่านนั้นไม่พบปัสสาวะที่มีส่วนผสมของสารเสพติดไม่พบผิวสีม่วงที่ตัวเรียนรายที่ผ่านนั้นเป็นคนที่ไปดีลบได้เรียนให้พวกเราได้รับรู้ไม่ได้เห็นได้ว่าพื้นที่โรงเรียนรายที่ผ่านอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างร้อนแรงแวดล้อมเวทชุมชนที่มีโอกาสที่จะสร้างความสูญเสียสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนทำลายชีวิตทำลายอนาคตทำลายความสุขของลูกหลานของพวกเราทำก็เป็นการทำลายความสุขทำลายความหวังความตั้งใจของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของคนที่เป็นผู้ปกครองของคนที่เป็นผู้ใหญ่ในชุมชนในสังคมในสถานที่ที่เราอยากเห็นบ้านเมืองมันยากตายาความรู้ที่มีมายากก็คงเป็นเรื่องใจที่พวกเราที่เป็นแล้วก็ทำมาเพื่อให้น้องๆปลอดภัย